ีประกาศแต่งตั้งรักษาการหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงไซสมบูรณ์พิธีประกาศแต่งตั้งรักษาการหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงไซสมบูรณ์ได้จัดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์2020ให้เกียรติเข้าร่วมโดยสหายพลโทวิไลลาคำฟองเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีสหายพลตีคำเลี้ยงอุทะไก่สอนเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงแขวงไซสมบูรณ์มีพนักงานนำพาบัญชาและพนักงานหลักแหล่งทั่วกองบัญชาการปกสแขวงไซสมบูรณ์เข้าร่วมสหายพันเอกค้อนสวรรค์สมภาไสหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งพนักงานกลุ่มใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเลขที่260/ปกส.ลงวันที่31 มกราคม 2020ว่าด้วยการอนุญาตให้นายตำรวจอยู่กองบัญชาการปกส.แขวงไซสมบูรณ์พักการเพื่อเกี่ยมรับเบี้ยบำนาญตกลงให้พันเอกพิมพาธิถาวรหัวหน้ากองบัญชาการปกส.แขวงไซสมบูรณ์พักการเพื่อรอท่าดำรัสของนายกรัฐมนตรีอนุมัติเป็นทางการผ่านข้อตกลงเลขที่253/ปกส.ลงวันที่31 มกราคม 2020ว่าด้วยการแต่งตั้งนายตำรวจที่ขึ้นกับกองบัญชาการปกสแขวงไซสมบูรณ์ในนั้นได้ตกลงแต่งตั้งพันเอกบัวพันธ์อินทปัญญาเป็นรักษาการหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงไซสมบูรณ์ส่วนห้องที่มีอยู่แล้วแม่นรักษาไว้คือเก่าจากนั้นสหายพลโทวิไลลาคำฟองเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้มีคำเห็นโอลมต่อนายตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งและพักการเกี่ยมรับเบี้ยบำนาญในครั้งนี้แม่นย้อนความเรียกร้องต้องการของหน้าที่การเมืองและเป็นกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยแม่นระเบียบหลักการของพรรคเพื่อปรับปรุงการจัดตั้งให้มีความหนักแน่นเติบใหญ่เข้มแข็งสามารถตอบสนองกับความเรียกร้องต้องการของหน้าที่การเมืองในแต่ละระยะสหายรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบยังได้เน้นหนักให้นายตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งและยกย้ายจงเพิ่มทวียกสูงสติความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายเป็นแบบอย่างในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางของพรรคการซี้น้ำของขันเทิงเอาใจใส่ก่อสร้างปรับปรุงกำลังให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งมีแบบแผนที่ทันสมัยเพื่อรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นสหายยังได้เน้นหนักให้คณะพรรคคณะบัญชาและพนักงานหนักหอบทั่วกองบัญชาการปกสแขวงไซสมบูรณ์ให้เอาใจใส่ปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยเฮ็ดเวียกงานเป็นหมู่คณะมอบให้บุคคลรับผิดชอบสิ่งสำคัญแม่นเพิ่มทวีความสามัคคีภายในให้แน่นแฟ้นเพื่อเป็นจิตหนึ่งใจเดียวในการปฏิบัติตามแนวทางของพรรคมติคำสั่งของขันเทิงเหตุสำเร็จหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นต้นเมนการสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่ออยู่ในกำลังให้หมดไปต้านและสกัดกั้นการส่อลาดบังหลวงการสวยไส้หน้าที่ตำแหน่งในทางที่บ่ถูกต้องให้เด็ดขาดหากเกิดขึ้นบ่อนใดแก้ไขอยู่บ่อนนั้นให้ทันเวลาจัดตั้งระบบประจำการให้เข้มงวดหันพนักงานลงก่อสร้างหากทานปลุกระดมประชาชนให้เข้าร่วมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านเพื่อสกัดกั้นแก้ไขบรรดานอนแหนงที่สร้างความบ่สงบทางด้านการเมืองความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมเป็นต้นแมนบัญหายาเสพติดส่อโกงทรัพย์ลักทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนค่าขายเถื่อนการเข้าออกเมืองบ่ถูกต้องแก้ไขคนต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวผิดกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก้ไขปัญหาโสเภณีและปัญหาการฆ่ามนุษย์ให้ลดน้อยลงเพื่อเฮ็ดให้แขวงไซสมบูรณ์มีความสงบทางด้านการเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมการดำรงชีวิตของประชาชนมีความปลอดภัย